ราชันชุดขาวเรย์อัลมาดริดพร้อมปลดคาร์โลอันเชลติหลังผลงานในฤดูกาลนี้ยังคงย่ำแย่โอล่ะสวัสดีครับชาวมาดริดทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นชุดขาวเรียกได้ว่าเป็นกระแสขึ้นมาพอสมควรครับสำหรับข่าวของคาร์โลอันเชลติกับทางสโมสรเรอัลมาดริดครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นนะครับของเรอัลมาดริดในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าย่ำแย่กันเลยทีเดียวหรือจริงๆเราก็สามารถพูดได้นะครับว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้มาเนี่ยผลงานการเล่นของเรอัลมาดริดก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของราชันชุดขาวในแมตช์ที่ชนะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเข้าขั้นหืดจับตลอดเลยหาเกมที่เล่นง่ายๆเล่นแบบสบายใจในฤดูกาลนี้ค่อนข้างยากทั้งๆที่ในฤดูกาลนี้ก็พึ่งคว้าสตาร์ดังอย่างคริสเตียโน เอ็มบัปเป้เข้ามาครับแต่ผลงานเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่เข้าตาแฟนบอลรวมไปถึงสื่อต่างๆโดยเฉพาะกับ2รายการการแข่งขันใหญ่ของเรอัลมาดริดอย่างลาลิก้าสเปนและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในฤดูกาลนี้ทางราชันชุดขาวก็สะดุดค่อนข้างบ่อยกันเลยทีเดียวแต่ผลงานที่ทำให้ตัวคาร์โลอันเชลติครับมีเรื่องราวที่ว่าตัวของเขาอาจจะถึงขั้นโดนปลดออกจากตำแหน่งกุนซือของเรอัลมาดริดนั่นก็คือผลงานของ2นัดล่าสุดที่ผ่านมาครับนัดแรกนะครับคือการพ่ายให้กับบาร์เซโลนาที่สนามซานเตโกเบอร์นาบิวไปในสกอร์4-0ครับและนัดถัดมาในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็แพ้คาบ้านติดกันครับต่อเนื่องเป็นนัดที่2พ่ายให้กับทางด้านของ AC มิลานไปในสกอร์3-1ซึ่งถ้าเราจะดูสถิติย้อนกลับไปในการที่เรอัลมาดริดแพ้คาบ้าน2นัดติดและเสียแมตช์ละ3ประตูขึ้นไปต้องย้อนกลับไปถึง15 ปีแต่สถิตินั้นครับก็ได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคนี้ของดอนคาโลและนั่นครับส่งผลให้มีสื่ออย่างเลเลโวครับได้ออกมารายงานเรื่องราวของเก้าอี้ที่กำลังสั่นคลอนของคาโลอันเชลติครับโดยเนื้อหาข่าวมีประมาณนี้ครับว่าณเวลานี้ทางเรอัลมาดริดครับเตรียมพิจารณาปลดคาโลอันเชลติออกจากตำแหน่งกุนซือของทีมหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาและหากผลงานของทีมยังไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเขาหรือว่าคาร์โลอันเชลติเนี่ยอาจถูกปลดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและนี่นะครับก็คือประเด็นของคาร์โลอันเชลติที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ณเวลานี้แต่ถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยของโค้ชหรือของคาร์โลอันเชลติครับโอเคแหละอาจจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วครับมันคือเรื่องของตำแหน่งการเล่นของนักเตะหลายๆคนครับที่ยังไม่ลงตัวมีการเล่นในตำแหน่งที่ทับกันมีความไม่เข้าใจกับแบบแผนการเล่นรวมไปถึงปัญหาในแดนหลังครับที่ณเวลานี้บอกได้เลยว่าสควอดนักเตะกองหลังของราชันชุดขาวค่อนข้างมีให้เลือกใช้กันน้อยครับประสานกับอาการบาดเจ็บของแบ็คขวาตัวหลักอย่างดานี่กับคาวมาเจ็บ ACL ปิดเทอมไปแล้วทำให้ณเวลานี้เนี่ยถ้าพูดกันถึงแดนหลังราชันชุดขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คขวาก็ต้องใช้เป็นลูคัสปาสเกตแบ็คซ้ายใช้เป็นฟรองเบนดี้คู่นี้แหละครับหันสาแน่ๆและในส่วนของเซนเตอร์แบ็คครับก็น่าจะมีแค่อันโตนิโอรูดิเกอร์ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมณเวลานี้เอเดร์มิลิตาก็ยังไม่สามารถเรียกความเก่งที่สุดของเขามาได้ถ้าจะให้พร่งไปปลดคาร์โลอันเชลติณเวลานี้เนี่ยผมว่าเอาจริงๆอาจจะยังไม่ถูกจุด 100% ครับแล้วก็ด้วยผลงานที่อันเช่ได้ทำไว้ในเฟส2กับการกลับมาคุมเรอัลมาดริดต้องยอมรับครับว่าจริงๆอันเชลติก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ยูฟ่าได้ถึง2สมัยและลาลิก้าอีกทีมตอนนั้นก็พิกลพิการพอสมควรครับแต่ตัวดอนคาร์โลนี่แหละที่เข้ามาทำให้ราชันกลับมาเป็นราชันอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นในเรื่องฝีไม้ลายมือผมเชื่อว่าอันเช่น่าจะยังพอไปต่อได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะปลดอันเช่ในมุมมองแฟนราชันอย่างผมนะครับมองว่าบอร์ดบริหารนั่นแหละที่ควรจะแอปพรูฟหรือว่าควรจะสนับสนุนการเสริมทัพของคาร์โลอันเชลติบ้างนะครับเขาอยากได้ใครเสริมใครเข้ามาเพื่ออุดรอยรั่วของทีมลองอนุญาตซื้อตามที่อันเช่ขอบ้างไม่ใช่ให้ฝืนใช้นักเตะตามมีตามเกิดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมว่าต่อให้โค้ชจะเก่งขนาดไหนเข้ามาก็คงยากเหมือนกันถ้าไม่เสริมทัพตามที่โค้ชขอบ้างและอีกอย่างนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมได้พูดตามข่าวไปข้างต้นของเลเลโวเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งให้เพื่อนๆทราบก่อนเลยครับว่าสื่อข่าวอย่างเลเลโวจริงๆก็อาจจะยังนับเป็นสื่อที่ต้องฟังหูไว้หูพอสมควรนะครับไม่ใช่สื่อที่สามารถฟังแล้วเชื่อได้เลยทันทีครับบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องของฟอร์มณตอนนี้ของราชันชุดขาวที่ยังไม่ดีครับเขาก็เลยออกมารายงานกันไปแต่ณเวลานี้ก็ฟังหูไว้หูครับและลองให้โอกาสคาร์โลอันเชลติได้เสริม
ริมทัพตามที่เขาต้องการเผลอๆผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับอัลลามาริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรย์อัลมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ